Wirkung im Kommunikationsbereich. Die Möglichkeit bietet, durch Europa mit dem Zug zu reisen und das Ganze kostenlos. Au. ทำไมเข้าข้างนั้นล่ะสวัสดีครับให้น้ำฮะน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วมามามีน้ำให้หนูอยู่โอเคสวัสดีครับก่อนกินน้ำแล้วอยู่กินน้ำแล้วโอเคอันนี้กินน้ำเล็กกินน้ำแล้วครับโอเคสวัสดีจากออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมหลังจากไปฮับน้องเล็กเลิกเรียนตอนเที่ยงแล้ว KFC เป็นอาหารมื้อเที่ยงของน้องเล็กในวันนี้นะคะคือมื้อนี้พ่อบ้านเพิ่นมีแผนการที่จะเข้าในเมืองนะคะไปเฮ็ดงานประมาณสักชั่วโมงนึงนั่นแหละช่วงประมาณเที่ยงหรือบ่ายนะคะดังนั้นก็คือว่าแม่จ๋าก็เลยมีแผนการว่าจะตามพ่อบ้านเพิ่นไปพร้อมนะคะหลังจากที่น้องเล็กเพิ่นเลิกเรียนประมาณบ่เกินเที่ยงนะคะก็จะไปรับน้องเล็กละกะเลยไปที่ทำงานกับพ่อบ้านน้ำเนื่องจากว่าแม่จ๋าก็อยากไปซื้อของไปช้อปปิ้งอย่างประมาณนี้เนาะและอย่างนึงพ่อบ้านเพิ่นก็อยากได้โต๊ะเก้าอี้สำหรับมานั่งนอกบ้านในฤดูร้อนของปีนี้ค่ะพี่น้องดังนั้นเลิกโรงเรียนแล้วก็คือว่าเราก็เลยมาแวะฝากทองมื้อเที่ยงกันไว้ที่ KFC นะคะก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อเข้าเมืองอินสปูกนะคะตามพ่อบ้านไปเฮ็ดงานค่ะมื้อนี้และเดี๋ยวค่ะกับถ่ายคลิปนะคะแม่จ๋าจะอัปเดตบริเวณบ้านของเราให้คุณผู้ชมเบิ่งเนาะเนื่องจากว่ามี FC ถามมาอยากให้ถ่ายบ้านให้ดูหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะแม่จ๋าก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายบ้านอยู่ในมุมสวนหลังบ้านให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะและตอนนี้เฮาก็เดินทางกันมาถึงแถวบริเวณเมืองอิสปูกันแล้วนะคะซึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วแม่จ๋ากับน้องอะไรก็จะขอลงยูแรงช้อปปิ้งนะคะก็คือห้างเดสนะคะซึ่งหลังจากลงตรงนี้แล้วพ่อบ้านเพิ่นก็จะเลื่อยเข้าออฟฟิศคนเดียวเพิ่นค่ะสำหรับแม่จ๋าหลังจากช้อปปิ้งซื้อของกับน้องอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะนัดเจอพ่อบ้านค่ะเพิ่นเฮ็ดงานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวไปหาซื้อโต๊ะกันค่ะโดนัทและตอนนี้แม่จ๋ากับน้องอะไรก็เดินช้อปปิ้งกันจนขาหลากแล้วค่ะพี่น้องก็คือเพิ่นอยากกินโดนัทเนาะก็เลยแวะซื้อโดนัทใส่กล่องละกะมานั่งรอพ่อบ้านอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะข้างนอกก็คือแดดจัดแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่มากๆนะคะสำหรับแม่จ๋ากลับไปหาช้อปปิ้งค่ะได้เสื้อผ้าหน้าแพรนิดน้อยนะคะบ่ได้อีหยังหลายดอกเนื่องจากว่าอันนี้ก็แบบโดนแล้วที่แม่จ๋าบ่ได้ช้อปปิ้งนะคะกับบ่แม่นหยังดอกบางเทื่อเฮาก็แก่ตัวมากับบ่ค่อยอยากออกข้างนอกบ่ค่อยอยากแต่งตัวอีหยังนู่นนี่นั่นเนาะเสื้อผ้าหน้าแพรเก่าๆก็ยังพอใส่ได้อยู่ละกะของฤดูร้อนปีที่แล้วก็บ่ค่อยได้ใส่แน่แม่จ๋าก็เลยบ่ค่อยแบบอีหยังหลายกับการช้อปปิ้งนะคะในปีนี้แต่ขาดบ่ได้ก็คือว่าเลโก้ของน้องอเล็กทุกครั้งที่ออกจากบ้านมาข้างนอกก็ต้องซื้อเลโก้ไปต่อค่ะและตอนนี้พ่อบ้านก็เสร็จจากงานแล้วแล้วก็มาเจอกันที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็เลยส่งน้องอเล็กเพิ่นไปเล่นของเล่นถ่า1ชั่วโมงค่ะแม่จ๋ากับป๊าก็เลยพากันออกมาหาซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับเอาไปนั่งนอกบ้านในฤดูร้อนนี่นะคะตกลงเข้าก็ได้แบบเล็กนะคะเนื่องจากว่าตั้งตากแดดตากฝนก็บ่เป็นหยังที่เฮาต้องซื้อใหม่เพราะว่าชุดเก่าเป็นพลาสติกค่ะพี่น้องแล้วก็เขาชำรุดเขาขาดแล้วนะคะสำหรับพลาสติกอาจจะเป็นเนื่องด้วยจากว่าตากแดดตากฝนอย่างประมาณนั่นแหละเขาก็เลยบ่ทนก็คือมีอายุใส่งานแค่ปีเดียวค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮาเลือกซื้อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮากลับมาทำการสแกนจ่ายเงินเองค่ะตรงนี้ก็คือจะบ่มีแคชเชียร์ค่ะพี่น้องเฮาต้องซื้อของเองแล้วก็ไปหยิบของเองเอามาสแกนแล้วก็จ่ายเงินเองบริการตัวเองค่ะเบิ่งสังเกตเบิ่งทุกคนก็จะบริการตัวเองประมาณนี้แต่ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วแม่จ๋าเห็นก็มีแคชเชียร์นะอยู่ด้วยแต่ปีนี้บ่มีเลยค่ะและตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็จะไปรับน้องอเล็กเพิ่นเล่นของเล่นถ่าค่ะก็จะเป็นโซนนี่เลยรับฝากเล็กหน่อยนะคะเพิ่นก็เล่นของเล่นถ่าเนาะชั่วโมงนึงค่ะพี่น้องพอออกจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเฮาก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะไปเก็บของแล้วก็น้องอเล็กเพิ่นจะต้องเตรียมตัวไปเล่นปิงปองในช่วงค่ำๆค่ะพี่น้องและหลังจากนั้นเดี๋ยวแม่จ๋ากับป๊าก็จะออกไปซื้อของกินของใส่เข้าบ้านอีกรอบนึงแล้วก็น้องอเล็กเพิ่นไปเล่นปิงปองประมาณ3ชั่วโมงค่ะหลังจากไปซื้อของกินของใส่เสร็จแล้วก็จะแวะรับน้องอเล็กที่โรงเรียนหลังจากเลิกเล่นปิงปองแล้วนะคะก็จะประมาณนี้แหละเสร็จแล้วเดี๋ยวกับแม่จ๋าก็คือน่าจะเข้าสวนต่อแหละถ้ามีเวลาเนาะแล้วก็จะอัปเดตสวนให้พี่น้องเบิ่งต่อเนื่องแล้วก็ถ่ายรูปบริเวณในสวนหลังบ้านรูปบ้านของเฮาให้พี่น้องเบิ่งค่ะเล่นจนเหงื่อแตกวิ่งสาใจเลยใช่มั้ยเนี่ยโนทำอะไรบ้างไอ้ฮุบเซนอ่าฮะWo hast du den Kauf? Ha? Heute bauen wir was, Papa, das. Toh, leck auch ihr, Luke. Ich bin dann krank noch.
No. Small. Oh, ใส่ได้มั้ยล่ะป๊าสรุปสุดท้ายแล้วนะคะเฮาก็ต้องแบบว่ายัดแบบโต๊ะ1อันแล้วก็เก้าอี้2โต๊ะ3โต๊ะค่ะเก้าอี้3โต๊ะเนาะก็ยัดท้ายรถจนได้ค่ะพี่น้องนั่นล่ะแล้วก็ตอนนี้เฮากําลังเดินทางกลับบ้านกันค่ะพอมาถึงบ้านแล้วนะคะพอบ้านกับน้องอเล็กเพิ่นก็ซอยกันคนลงแล้วก็ซอยกันประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้น้องอเล็กเพิ่นก็ได้เวลาที่จะไปเล่นปิงปองที่โรงเรียนค่ะก็ออกไปส่งน้องอเล็กที่โรงเรียนอีกรอบนึงเพิ่นไปเล่นปิงปอง3ชั่วโมงนะคะแล้วก็แม่จ๋าก็เลยพาป้าป๋านะคะไปหาช้อปปิ้งซื้อของกินของใส่เข้าบ้านนะคะต่างค่ะเวลารอไปรับน้องอเล็กแล้วก็น่าจะแวะล้างรถกันพร้อมอีหยังประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมในมื้อนี้ก็คือแบบแน่นมากๆเยอะมากๆเลยนะคะกิจกรรมในมื้อนี้สำหรับครอบครัวของเฮานะคะซื้อของกินของใส่ก็บ่ได้ซื้อหยังหลายดอกนะคะเนื่องจากว่าของกินของใส่เฮาก็มีกันเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็บ่ค่อยพากันกินสักเท่าใดดอกค่ะแล้วก็แวะล้างรถแน่เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็คือแบบว่าเกสรดอกไม้ปิวว่อนเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดอกไม้บานค่ะพี่น้องแล้วก็มีลมนะคะดังนั้นคือแบบฝุ่นละอองที่เกิดจากเกสรดอกไม้ก็คือปิวว่อนไปหมดค่ะเกาะรถแน่หน้าต่างเกาะบ้านเกาะหยังเนาะดังนั้นก็ต้องมาล้างมาทำความสะอาดกันอย่างประมาณนี้แหละและตอนนี้เขาก็มารับน้องอเล็กที่โรงเรียนแล้วนะหืมชูชิอย่าโอเค But this week when I finish that other one if I finish that other one I want sushi เดี๋ยวมาทำชูชิให้ป๊าป๊าพอมาถึงบ้านเพิ่นก็สำรวจของแล้วว่าแม่จ๋ากับป้าๆไปช้อปปิ้งได้หยังมาแน่นะคะเนื่องจากว่าเพิ่นอยากกินซูชินะคะแม่จ๋าก็เลยไปหาซื้อของเพื่อที่จะมาเฮ็ดซูชิให้เพิ่นกินค่ะหลังจากเก็บของเรียบร้อยแล้วแม่จ๋าก็เข้าสวนต่อค่ะอากาศหนาวแห้งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อากาศบ่ดีเลยนะคะนี่อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรงอกนะคะนี่อากาศหนาวแห้งค่ะอาทิตย์นี้แล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะคะต้องหาผ้ามาคุ้มไว้นะเพราะสั่นบ่ไหวค่ะพี่น้องอากาศหนาวเหมือนจะติดลบพร้อมนะคะกลางคืนนะคะนี่แต่ตรงนั้นค่ะสลัดบ่เป็นหยังนะคะลมแห้งหลายขนาดใบหยิกเอ็นเอียงแล้วถ้าเขาบ่โอเคแม่จ๋าอาจจะลื้อนะคะอาจจะถอนออกเนาะนี่แกงก็ยังโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งแตงกวาต้นนี้อุ้ยแตงกวาต้นนี้ก็ดอกแล้วแม่จ๋าว่าหาแนวมาคุ้มก็จักจะเอาหยังมาคุ้มมึงอากาศหนาวแห้งค่ะพี่น้องจะรอดหายบ่เนาะนี่เนาะนี่ทุกอย่างก็โอเคอยู่นะคะเบิ่งบ่มีแดดนะคะเขาก็เลยบ่ค่อยบานค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเขาเริ่มจะหมดดอกเดี๋ยวแม่จ๋าจะเฮ็ดแปลงสำหรับทิวริปโดยตรงนะคะแล้วก็มุมนี้โอ้หนาวพริกพริกก็ไม่เกิดบังในแล้วนะคะแต่ว่ามีแมงมากินนะคะมีแมงมากินใบเขานะคะแล้วก็ผักตรงนี้นะคะโอ้ลมหนาวแล้วมื้อนี้แม่จ๋าก็จะถ่ายบริเวณนอกบ้านให้เบิ่งเนาะเพราะว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแล้วก็จะเห็นมุมบ้านของเฮาค่ะเนื่องจากมี FC ถามมาเนาะและบ้านของเราจะเป็นบ้าน3ชั้นค่ะพี่น้องชั้นบนก็จะเป็น2ห้องนอนมีห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็จะมีห้องทำงานของพ่อบ้านเนาะแล้วก็ชั้นล่างมีห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องทีวีแล้วก็จะมีชั้นใต้ดินมีห้องเก็บของมีห้องซักผ้าแล้วก็จะมีห้องออกกำลังกายสำหรับบ้านของเราจะ3ชั้นค่ะพี่น้องและบริเวณสวนหลังบ้านของเฮาก็จะมีพื้นที่แค่นิดเดียวเองนะคะกับประมาณนี้เลยเนาะ
ต่แม่จ๋ากับพยายามแบ่งพื้นที่มาปลูกผักปลูกหยังเฮ็ดกิจกรรมยามว่างไปแหละนะคะแต่ว่าพ่อบ้านเพิ่นก็ค่อนข้างหวงหญ้าค่ะเพิ่นบ่อยากให้เฮ็ดเพิ่นอยากจงไว้ถ้าตัดหญ้าตัดหยังของเพิ่นไปแหละนะคะเพิ่นบ่ค่อยแบบว่าอีหยังกับสวนผักหยังมากมายดอกนะคะพ่อบ้านเนาะแต่ว่าแม่จ๋าก็หากิจกรรมยามว่างนะคะในช่วงฤดูร้อนค่ะแล้วก็มี FC สงสัยแล้วก็ถามมาว่าในเรื่องการแบบว่าคือเห็นได้หลายประเทศที่เขาเจ้าแบบว่าพากันแบบคือเขาของแพงก็ต้องประหยัดน้ำไฟหรืออย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่าเห็นครอบครัวของเขาก็ยังใช้ชีวิตกันปกตินะคะก็คือว่าหลายๆประเทศเขาเจ้าอาจจะขาดแค่น้ำนะคะแต่ว่าประเทศออสเตรียของเรามีภูเขาเยอะแม่น้ำเยอะแล้วก็มีหินมาเยอะดังนั้นฤดูร้อนน้ำคือแบบจากหินมาละลายก็ไหลลงสู่แม่น้ำน้ำของเราเยอะค่ะพี่น้องก็เลยบ่ค่อยเป็นปัญหาตอนใส่น้ำราคาบ่แพงแต่ว่ามันจะแพงตอนที่น้ำเสียออกจากบ้านนะคะอันนั้นคือจะจ่ายแพงมากแต่ว่ากับพ่อบ้านเพิ่นก็บ่เคยบ่นดอกเพราะว่าเพิ่นก็คือแบบอีหยังก็สร้างจะถูกจะแพงจะหยังก็คือบ่เคยเห็นเพิ่นบ่นแล้วก็บ่เห็นว่าต้องประหยัดกว่าเดิมหรือหยังก็เราก็ยังใช้ชีวิตกันปกติค่ะพี่น้องเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็สามารถที่จะจ่ายได้อยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดไปเลยอีหยังประมาณนี้นะคะและสำหรับเรื่องพี่จ๋าที่มี FC ถามถึงเนาะก็คือว่ามื้อนี้ก็พอดีแม่จ๋าเฮ็ดคลิปอยู่เนี่ยเพิ่นโทรมาค่ะพี่น้องเพิ่นก็คือฮอดนะคะหลังจากที่พวกเรากลับไทยเขาไม่ได้ไปด้วยเขาก็หายไปเลยพ่อเฮากลับมาจากเมืองไทยประมาณ2อาทิตย์แหละเพิ่นจังโทรมาว่าเอ้าพวกเธอกลับมาจากเที่ยวเมืองไทยแล้วบอกเพิ่นว่านั่นล่ะละกะมื้อนี้เพิ่นก็เพิ่งโทรมาอีกเป็นครั้งที่2ค่ะเพิ่นค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงค่ะบ่ค่อยอยากยุ่งกับไผมื้อนึงเพิ่นก็ว่าเพิ่นจะมาส่วนน้องพาน้องไปขับรถบังคับรถเต็นท์อีหยังของเพิ่นตามภาษาเพิ่นแหละแล้วก็ส่วนเพิ่นไปเที่ยวประเทศเพิ่นบ้านนี่แหละในวันเกิดของย่าแล้วเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยากไปแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะไปลางานเบิ่งก่อนว่าสิลาได้บ่ถ้าเพิ่นลาได้เพิ่นก็จะไปนําหมวดเฮาค่ะกับประมาณนี้แหละมาอัปเดตให้พี่น้องฟังค่ะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ํารวยกันทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ